วันนี้วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการที่ผมทํางานในประเทศไทยตั้งแต่กลับมาอยู่จะเรียนหนังสือจากต่างประเทศเนี่ยนะครับมาทํางานก็ผ่านมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าอายุก็80แล้วก็เรียกว่า8ทศวรรษของการที่มาทํางานในประเทศไทยแต่จุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำเนี่ยก็ไปหลังจากการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ย ก็มาเริ่มต้นทำงานที่กระทรวงการคลังภายใต้การฝึกของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับจะเรียกว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่เดิมทีเดียวเนี่ยจะเข้าไปทำงานที่สำนักงบประมาณแต่ปรากฏว่ามีปัญหาทางการเมืองเล็กน้อยเพื่อนึงไปถามปัญหานายกรัฐมนตรีในตอนนั้นในสิ่งเมว่าทำไมถึงไม่ยอมให้มีประชาธิปไตยเขาเลยมองว่าเราเป็นฝ่ายข้าท้ายเลยไม่ให้เข้าไปทำงาน ก็คุณพ่อก็เลยขอคุณป่วยบอกขอให้ย้ายมาอยู่ตามความจริงผู้อำนวยการสนุมานก็ขอให้ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจเพราะเป็นสำนักใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในตอนสมัยที่คุณชุนทรเรสถีนไทยเป็นรัฐมนตรีและคุณป่วยก็เป็นผู้อนวยการคนแรกผมเข้ามาทำงานก็คุณป่วยเป็นคนที่ฝึกผมโดยตรงก็เอาไปทำงานด้วยในครั้งแรกก็พาไป ร่วมการประชุมซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยสสคเป็นองค์กรที่มีแต่นักเรียนอนอกที่จบจากต่างประเทศทั้งหมด12คนนะครับเป็นองค์กรตั้งขึ้นมาใหม่เป็นสำนักงานที่จะเรียกว่าเป็นทบวงคุณป่วยบอกเป็นทบวงการเมืองที่จะทําหน้าที่ในการดูแลเป็นเสนาธิการในการดูแลเรื่องการเงินการคลังของประเทศนะครับนั้นบทบาท ในการที่เข้ามาทำตรงนั้นก็คือก็ทําเสมือนหนึ่งเป็นนักวิชาการแต่เป็นนักวิชาการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางการเงินการคลังเป็นภาคปฏิบัติด,ด้วยในการแก้ไขปัญหาเหตุผลสําคัญที่ตั้งสํานักง,งานตอนนั้นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เริ่มต้นในยังยังไม่มีการไม่มีไรายได้และก็ไม่มีเงินเพียงพอที่การจะพัฒนาประเทศก็ไปพึ่งพาธนาคารโลกนะครับ เป็นองค์กรธนาคารโลกและความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหลักตอนที่ทําเริ่มต้นตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกมาจากการฝึกฝนมาจากการที่ว่าศึกษาว่าจะทําการพัฒนาประเทศในรูปลักษณะอย่างไรระบบการปกครองของประเทศในตอนนั้นเป็นระบบพูดตรงๆก็คือเป็นระบบที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยและก็เป็นกึ่งการจัดตั้ง แต่งตั้งจากรัฐบาลที่มีการแต่งตั้งเป็นการภายในจากเบื้องบนคือตอนนั้นก็คือเป็นระบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเต็มที่การแต่งตั้งทั้งหลายแหล่ก็เป็นระบบของการที่ข้าราชการเป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่รัฐบาลของในหลวงที่จะต้องเป็นคนที่ดูแลนายกรัฐมนตรีก็เป็นพูดตรงๆก็เป็นทหารตอนนั้นนะครับ แล้วก็นั่งทํากันมาแต่ว่าคุณป่วยกับคุณบุญมามงสวรรค์เนี่ยเป็นคนที่ทําให้การพัฒนาของประเทศเนี่ยเริ่มต้นก้าวหน้าไปในทางที่ฟังจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญทางการเงินการคลังของต่างประเทศโดยเฉพาะจากธนาคารโลกนะครับครั้งนั้นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็คือการสร้างเขื่อนยันฮีเขื่อนไฟฟ้า ยันฮีเนี่ยเป็นอันที่ไปเป็นการไปกู้เงินที่ธนาคารโลกเป็นเริ่มต้นธนาคารโลกก็แต่งตั้งคณะก็เรียกว่ามีการประชุมประจําปีทุกครั้งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนคนไทยสอ,สอนสสคอเนี่ยว่ามี Country Economic Report มีมาสำรวจความเป็นไปความฐานะทางการเงินการคลังฐานะการพัฒนาของประเทศที่สำคัญเพราะนั้นระบบ และความเข้าใจทางด้านการนโยบายการเงินการคลังของประเทศก็เป็นมีภูมิมาจากทางด้านของเคนนะ,ะคือเป็นด้านต่างประเทศเป็นหลักใช้วิธีการที่ทําแล้วก็เราจําเป็นที่ต้องมาพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็คือทําเรื่องไฟฟ้าทําเรื่องถนนถนนหนทางการขนส่งการคมนาคมการศึกษาการดําเนินการในทุกอย่างในด้านสาธารณสุขและสาธารณูปการ แต่กรอบของการพิจารณาในตอนนั้นเป็นกรอบที่พูดไง,ไง่ายๆเป็นกรอบที่กําหนดมาจากความชํานาญของต่างประเทศเป็นหลักนะครับโดยใช้ธนาคารโลกเป็นตัวกลางแต่คนที่ดำเนินการตอนนั้นก็คือเป็นลักษณะที่เป็นรัฐวิชรา,า,ารัฐข้าราชการนะรเป็นรัฐทางด้านข้าราชการระบบทางการทางด้านการพัฒนาของประเทศก็เริ่มต้นจากตรงนั้นที่รัฐบาลเป็นคนที่ดาเนินการสร้าง ลงทุนในด้านาในด้านของสาธารณประโภคนสาธารณการทุกประการของประเทศนะครับเป็นหลักนะครับส่วนทางด้านของเศรษฐกิจของภาคเอกชนก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่มีมากและระบบการอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเป็นคนลงทุนรัฐบาลเป็นผู้ทําผูกขาดในเรื่องการทําลอตเตอรี่การทําเหล้านะครับการทําของสิ่งของที่ใช้ที่ให้บริการ ไฟฟงไฟฟ้าก็เป็นเรื่องทิ้งทางราชการเป็นคนกําหนดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นเรียกว่าเป็นลดรัดระบบราชการผมคิดว่าต้องเรียกว่าเป็นยุคที่เริ่มต้นตรงนั้นนอมาจากแต่การพัฒนาจากตรงนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถได้เรียนรู้รวดเร็วจากวิชาการที่ทางด้านต่างประเทศเป็นคนสอนโดยธนาคารโลกเขาส่งทีมมาทำการศึกษาทุกด้านเกี่ยวกับการ ความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศเม่นมีอย่างไรจะสร้างถนนนี่จะต้องใต้งตงเงื่อนไขยอย่างไรจะตั้งทํารถไฟควรจะทําอย่างไรจะทําระบบน้ําประปายอย่างไรจะทําทการศึกษาอย่างไรต่างๆนานาเขาก็ให้เงินช่วยเหลือมาพร้อมควบคู่กับเงินกู้จาก USAID ตอนนั้นก็เป็นที่เราทําแล้วก็เริ่มต่อมาก็เป็นการพัฒนาที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับเพระนั้นสำนักงานเศรษฐก,กิจการคลังเป็นองค์กรเดียวที่เป็นคนที่รับผิดชอบ การกู้เงินการช่วยเหลือทางวิชาการตอนนั้นจากต่างประเทศจนกระทั่งต่อมาทางช่วยช่วยเหลือเนี่ยก็มอบให้เป็นเรื่องของกรมวิเทศศากตรและร่วมกับสภาพ,พัฒนาที่ดําเนินการทางด้านนั้นระบบระบบการพ,พัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่ทางรัฐการเป็นคนกําหนดซะส่วนใหญ่นะครับทางด้านของภาคเอกชนในช่วงนั้นยังเป็นภาคเอกชนที่ยังไม่เข้มแข็งนะครับก็เรียกว่า เราก็เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นที่เกันในการพัฒนาประเทศแล้วเดินขึ้นมานั้นกรอบการทำงานทุกอย่างเนี่ยเป็นกรอบมาตรฐานนะทางด้านหลักการที่ได้มาจากทางด้านของธนาคารโลกเป็นหลักและเป็นที่สำคัญกับ IMF เเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศไทยนั่นเป็นยุคแรกของการพัฒนาของประเทศไทยต่อมาเมื่อเราพัฒนาขึ้นมาได้ถึงระดับที่เริ่มพัฒนาได้ดีขึ้น มีการลงทุนมากขึ้นกู้เงินมากขึ้นระบบการเศรษฐกิจทุกอย่างดีขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็เป็นการที่ส่งเสริมการลงทุนทางด้านภาคเอกชนที่ดําเนินการแต่การทําการพัฒนาในตอนนั้นเนี่ยพูดกันตรงไปตรงมานะครับมปนยังเป็นเรื่องที่ยังไม่เหมือนอย่างที่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราเป็นจุดเริ่มต้นเราตั้งรัฐบาลเป็นคนตั้งบริษัทลงทุนเองทําอะไรเองซึ่งความจริงผลสุดท้ายก็ไม่สาเร็จ อย่างเช่นบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจไปทํากันเองไปทําปูนเองไปทําอะไรเองเนี่ยเดินไม่ได้ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการต้องแทนที่จะลงทุนจากฝ่ายภาครัฐก็เริ่มจะลงทุนโดยให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการนะฮะเช่นว่าการตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยก็โดยใช้ภายใต้ของสํานักงานภายใต้ของอะไรของอะไรนะฮะ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นตัวที่ยทีดำเนินการร่วมทุนกับเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาดมต้นทำเป็นแรกๆนะครับหลักการก็สองอย่างนี้ก็เป็นการที่เริ่มขยายการพัฒนาจากราชการให้ไปสู่รัฐวิสาหกิจที่ให้มีการรับวสาหกิจที่เข้มแข็งให้ดาเนินการได้ทําธุรกิจต่างหากจากระบบราชการที่เป็นอย่างเพราะฉะนั้นก็การใช้นโยบายทางด้านการเงินการคลังของประเทศก็เริ่มต้นพัฒนา จากการที่รัฐเป็นฝ่ายทําอย่างเดียวมาตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะขยายต่อในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในระยะต่อไปจากระบบราชาการตอนนั้นเนี่ยก็เป็นระบบเทคโนครัตผมคิดว่าเราต้องเรียกว่าเป็นยุคของเทคโนครัตจากสํสานักง,งานเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานที่มีคนจบจากนอกเป็นจํานวนมากแต่การพัฒนาต่อจากนั้นก็คือส่งเสริมให้มีคนส่งนักเรียนทุนจากราชาการส่งไปเรียน มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งและก,กระจายไปตามวิชาการต่างๆก็เรียกว่าทําให้ฝ่ายเทคโนแครดของจะเป็นของสภาพ,พัฒนาจะเป็นองค์กรของแบงก์ชาติจะเป็นองค์งงกรทางด้านอื่นๆก็เริ่มต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นยังเป็นคอนเซนเทรตอยู่ในระบบกองกลางก็คือกระทรวงคลังจะเป็นหลักเป็นการหารายได้เป็นการทําเรื่องนโยบายภาษีนโยบายการลงทุน นโยบายการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่ทำในยุคนั้นเนี่ยตอนยุคของสมัยของจอมพลสษดิ์เนี่ยการพัฒนาทางอเมริกาก็เป็นคนที่เข้ามาทำมากเป็นการสร้างถนนที่เราพูดง่ายๆถนนที่ออกไปทางด้านอีสานที่สำคัญที่สุดเป็นการพัฒนาเปิดขึ้นไปในสู่ทางภูมิภาคทำให้การเจริญออกจากกรุงเทพมหานครออกไปสู่ในสู่ภูมิภาคได้มากขึ้นแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย นะครับนั่นคือจุดแรกของการที่ทำให้การพัฒนาของประเทศเริ่มต้นมีรากฐานที่สำคัญก็คือทำแผนพัฒนาของประเทศเนี่ยแผนฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าก็เป็นเรื่องที่ทางราชการเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นดูจากกรอบว่าเงินของประเทศมีจำนวนเท่าไหร่จะกู้เงินได้เท่าไหร่สร้างนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ทำอะไรพวกนั้นก็บอกไปสสคก็เป็นหน่วยงานองค์กรที่เป็นเหมือนกับเป็น s e c r e t a r i ที่ไปดําเนินการที่ระดมทุนจากต่างประเทศนอกเหนือจากการเก็บภาษีนโยบายในเรื่องเก็บภาษีการเพิ่มรายได้ก็ทําไตใ,ในประเทศแต่ว่าเงินในประเทศนี่ไม่เพียงพอก็ต้องไปกู้เงินต่างประเทศมาทํเพะนั้นบทบาทของสสคอที่สําคัญและทําให้เราได้เรียนรู้มากที่สุดก็คือกลายเป็นผู้ชํานาญในการที่จะทําโครงการพัฒนาเองโดยไม่ต้องทําให้ฝรั่งมาสอนเราจากจุดนั้นก็สอนไปแล้วก็พัฒนาต่อเนื่อง ประกับรัววิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทุกอย่างสมัยแรกเนี่ยตอนนั้นผมจะต้องนั่งพูดตรงๆนะสร้างถนนเนี่ยกรุงเทพยังไม่มีถนนไปถ,นนไปถึงเชียงใหม่นะเราต้องขึ้นไปกับไปกับหน่วยงานที่สำรวจเส้นทางไปกับ World Bank เนี่ยเดินทางไปตลอดเถินลีลำพูนไปดูว่าเมืองเป็นยังไงตอนนี้ควรจะสร้างเข้าตังถนนไหนเป็นยังไงเนี่ยกว่าจะถึงเชียงใหม่ก็เกือบตายนะสาสี่วันนั่งรถจิบอ่ะคือยังเป็นยังไม่มีถนนอ่ะ ไปตามเส้นทางที่จะสร้างถนนใหม่นะก็เป็นอนาคตผมบอกก็เป็นบทเรียนที่ก็สำหรับเด็กที่จบจากนอกมาใหม่เนี่ยนะมันก็สนุกดีเหมือนกันนะมัน,มนไม่เคยเห็นประเทศไทยแต่ว่าก็เป็นที่ช่วงที่สนุกที่เห็นว่ามีการทําให้เห็นและมีการพัฒนาอย่างจริงจังและประชาชนได้รับประโยชน์จริงโอเคนั่นคือยุคแรกของการที่ทาเพราะนั้นบทบาทที่สําคัญของประเทศไทยในอดีตในตอนนั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่กรอบที่ต่างประเทศมาช่วยเราและเราก็ดําเนินการตามกรอบของเขาจนกระทั่งเราสามารถเรียนรู้และสามารถพัฒนาตัวเองจนสามารถกําหนดแนวนโยบายของการพัฒนาประเทศเองได้ในระยะต่อไปนะครับจากแผนพัฒนาฉบับที่5เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งทางฝรั่งมากแล้วตอนนั้นเราเริ่มต้นคิดเองเราเดินเองและทำกันเองก็เริ่มต้นกระจายเงินกู้โดยมีการช่วยเหลือ จากรัฐบาลญี่ปุ่นก็มีการทำสัญญาเขาเรียกว่า World Bank ตอนนั้นตั้งกลุ่มเขาเรียกว่า Consultative Group for Thailand นะเป็นหมายความคณะกรรมการพิจรารณาบทบาทว่าจะช่วยเหลือประเทศไทยอย่างไรก็มีประเทศที่ร่วมกับเราอยู่นี่ประมาณ13ประเทศเราก็ไปเสนอทุกปีก็จะไปเสนอว่าเรามีโครงการจะลงทุนอย่างนี้นะประเทศไหนจะร่วมเราลงจะให้เงินกู้ตรงไหนจะทำพัฒนาแบบไหนจากโครงการอะไรทุกปี ก็ไปประชุมกันที่ต่างประเทศที่คอนซัลที่เรียกว่าคอนซัลเ a t i v ทีฟกรุ๊ป r อ h ไทยแลนด์อันนี้ก็เรียนไป <c oughs> ก็เริ่มจากตรงนั้นก็กระจายไปก็ได้เงินกู้จากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องกู้จากอังกฤษแคนาดาจะเป็นทางซัพพลายเออร์เครดิตอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐต่อรัฐเป็นส่วนใหญ่ต,ต่อจากนั้นเราก็เริ่มต้นมาถึงจุดที่พอเราประเทศไทยก็จเจริญเติบโต,ตมาตามลำดับ หลังจากเราสร้างเขื่อนเสร็จก็เขื่อนภูมิพลเสร็จก็มีเขื่อนสิริกิตมีเขื่อนน้ำพองมีในเรื่องของโครงการทางการไฟฟ้าทางโท,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 ทรคมนาคมการปรับปรุงเรื่องรถไฟการปรับปรุงเรื่องประปาเรื่องอะไรต่างๆนานาก็ได้รับความช่วยเหลือและดําเนินการมาเป็นตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญส่วนทางด้านการพัฒนาในรอบที่สองก็การพัฒนาการส่งเสริมทางด้านเอกชน ก็คือการเริ่มต้นที่จะมีแผนทํา BOI ทํา Board of Investment ที่จะส่งเสริมการลงทุนจากทางด้านของเอกชนให้มีการลงทุนมากขึ้นพอผลสุดท้ายมองดูมาแล้วว่า World Bank ก็มาบอกกับเราชัดๆกายแมฟก็บอกว่าทํารัฐวิสาหกิจนี่คุณท,ทําทีไรขาดทุนทุกทีเพราะการลงทุนก็คนราชการก็ไม่เหมาะไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญและไม่มีความสามารถไม่เข้าใจถึงการลงทุนแล้วแถมจ้างคนมากเกินไป คือใช้จกนกระทั่งเรียกว่ามันไม่คูมทุนเพราะนั้นเขาก็บอกควรจะทำ b o i mm hmm. ก็ส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนก็มาทำแล้วก,ก็เป็นจุดที่ <Yeah. S 1> พวกนี้ก็พัฒนาส่วนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการเทรนนิ่งจากทางด้านต่างประเทศในตอนนั้นที่เก่งกาจทั้งหลายแหล่อย่างเช่นดรอํานวยวีรวันก็ไปเป็นทำ,ทำเรื่อง b o i ใช่ไหมครับคนที่เก่งมาทําเรื่องไฟฟ้าก็ไปคุณกเกษมจติกวนิชพวกนั้นที่ไปทํายกกันพัฒนากันขึ้นมา แต่ละคนก็สร้างสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับสำหรับทางด้านรัฐวิสาหกิจที่ดีขึ้นขณะเดียวกันเมื่อ B.O.I ได้ผลขึ้นมาแล้วเนี่ยทางการลงทุนก็เริ่มต้นมีภาคเอกชนสิ่งที่ติดตามมาก็คือระบบการปกครองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็ทางฝรั่งทางต่างชาติก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะเดินในเส้นทางประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเริ่มมีการเมืองแบบที่มีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้ง มีการดาเนินการที่จะเป็นที่คล้ายๆว่าเดินไปตามแบบที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทํากันอยู่นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีพักการเมืองตีแต่งตั้งในเรื่องการเมืองเข้ามาแต่นี้ก็เปลี่ยนระบบของประเทศตอนนั้นนักการเมืองมาพึ่งข้าราชการเพราะนักการเมืองก็เป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเจ้าเงินไปทําอะไรจะหาเงินจากที่ไหนจะทําโครงการอะไรดีจะพัฒนาตัวเองในระบบประเทศเขาตัวเองอยังไงก็ยังไม่รู้ ก็พึ่งข้าราชการว่านักการเมืองนักธุรกิจก็มาพึ่งระบบราชการเพราะนั้นจะราชการยังเป็นใหญ่อยู่แต่ยุคที่สามยุคที่สองต่อมาก็คือนักการเมืองเริ่มต้นและนักธุรกิจเริ่มต้นแข็งแกร่งขึ้นก็หมายความว่ามีบทบาทมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากราชการต่อจากนั้นก็มาเป็นระบบกึ่งการเมืองซึ่งหมายความว่าเราพัฒนาการเมืองขึ้นมาก็ต้องมี ระบบประชาธิปไตยก็มีการเลือกตั้งตั้งแต่ตอนต้นที่ทํากันมาแต่แต่ตนนแตแตล้มลุกคลุกคลานมาตลอดเห็นได้ว่าแต่งตั้งการทหารก็เป็นผู้บริหารอยู่สักพักหนึ่งแต่เสร็จแล้วก็มีการปรับปรุงให้มีการเลือกตั้งให้มีระบบประชาธิปไตยก็ได้รัฐบาลจากภาคเอกชนเข้ามานะครับแต่ภาคเอกชนที่เข้ามานั้นจริงๆก็ยังกลายเป็นภาคนักการเมืองที่อิงกับระบบราชการเพราะว่าความรู้ความสามารถยังไม่ถึงขั้น ที่จะตัวจัดกำหนดน,นโยบายและทิศทางตัวเองได้พักที่สำคัญในยุคนั้นก็เป็นพักประชาธิปัตย์นะครับแข่งกับพักที่ทางฝ่ายผู้พูดง่ายๆว่าผู้ปกครองของประเทศในตอนนั้นคือพวกฝ่ายทหารก็ตั้งพักของตัวเองขึ้นมาเพื่อแข่งกันนะครับก็เป็นการต่อสู้ระหว่างพักของทางรัฐบาลอนที่ผู้บริหารในตอนที่เป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นระบบทหารก็ แข่งกับฝ่ายเอกชนก็จะเป็นประชาธิปัตย์และพวกภาคตัวน,นึ่ที่ขึ้นมาโอเคการเมืองของประเทศไทยก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากการที่เป็นรัฐข้าราชการกับรัฐที่รัฐบาลเป็นเจ้าของเริ่มต้นที่จะมี participation จากภาคเอกชนเข้ามามากขึ้นนั่นเป็นยุคยุคที่ทำให้ประเทศเปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปมาอีกทีหนึ่ง หลังจากเราพัฒนาขึ้นมาได้ระดับที่ประเทศไทยก้าวหน้าจนเรียกว่าเก่งนะเก่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเติบโตขึ้นมาประเทศไทยพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วในระดับเลขสองตัวประมาณ10%ในช่วงตอนนั้นอะขึ้นมาจนเรียกว่าเราถึงประจุดที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ถึงจุดที่ผมทำในครั้งที่2ก็คือว่า เราเปลี่ยนแปลงจากการกู้เงินการที่จะพึ่งแหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกก็จะเข้าสู่การเข้าสู่การทําพัฒนาระบบการออกกู้เงินเองโดยตรงในตลาดการเงินต่างประเทศที่ทำเครดิตเรตติ้งของตัวเราเองได้ผมเป็นคนที่ทำสิ่งแรกก็คือว่ารีไฟแนนซ์เงินกู้ World Bank สิ่งที่เราได้ทำตอนนั้นความสามารถเราแข็งแกร่งขึ้นมาที่เรียกว่าสามารถที่ไป รีไฟ n นนซ์เงินกู้เวิร์ลแบงค์ได้โดยการไปขายพันธบัตรหรือกู้เงินจากแหล่งตลาดเงินในรูปแบบต่างๆเอาขึ้นมาใช้เพื่อ Refinance ช่วงนั้นปีนอะไร่ะตอ,ตอนนั้นครั้งแรกก็ประมาณสัก6 ừ, เดี๋ยวที่ผมจำจำปีไม่ค่อยถนัดนะนะเดี๋ยวต้องต้องเช็คก,กันดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนช่วงนั้นที่ออกไปนี่รู้สึกจะเป็นผมทำครั้งแรกไปทำเรากู้เงินก่อนจากทั้งเรียก เป็นคอนโซลเทียมของแบงก์ก่อนเสร็จแล้วค่อยมาทำเครดิตเรตติ้งปีปีผมจำไม่ได้ถนัดนะตอนนี้แก่แล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจำวันจวันเวลาไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนั้นขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสสคแล้ว <Okay. S 1> ตอนเป็นผู้อำนวยการสสคแล้วก็ขึ้นไปก็ไปทำเรื่องนี้เป็นนันแรกเป็นการทำเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยครั้งแรกนะครับผมก็ไปกับดรพนัทสิมัสเถียนที่เราไปกู้เงินไปออกพันธบัตร ที่นิวยอร์กนะสามร้อยล้านเหรียญนะฮะอย่างกี่บอลอะไรนะครับเครดิตเรตติ้งเครดิตเรตติ้งตอนนี้ยังไม่มีหมายความแต่เราทำเราทำบอกว่าเราเราเป็นประเทศที่มีกำไรเราพูดง่ายๆเรายังเป็นนอนเรเตอร์อยู่ในตามระดับ B ีนะฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึง A นะแต่บีดับทริปเปิลบีที่เราทำทริปเปิลบีได้เข้าไประดับเครดิตเรตติ้งเราดีพอ เราเริ่มต้นทำตรงนั้นมาแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราได้ใจทำไปม,ม,มีเรียก revolving credit ที่เราทำกับแบงค์พันธ์แบงค์ต่างประเทศ 3- 4แบงค์ที่ทำอยู่แล้วก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกับเป็น O d ดีที่มีอยู่นะทำเป็น O d ดีกับต่างประเทศเสร็จแ,แล้วถึงค่อยมาขายพันธบัตรแล้วก็พันธบัตรเนี่ยเราก็ทำา2แห่งเราทำท,นะที่ญี่ปุ่นนะเครดิตเรตติ้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำที่อเมริกาทั้งสองอัน แต่ไปขายที่สำคัญที่สุดคือเครดิตที่อเมริกาเป็นเงินกู้ที่กู้มาเพื่อ refinance World Bank ผมก็โดน World Bank ด่าว่าแหมนี่อยู่ไม่ไม่มีควไม่ไม่ไม่นึกถึงบุญคุณเลยนะมา r รา i ีไฟแนนซ์เราแต่ความจริงสิ่งที่ทำตรงนั้นก็คือว่าเราเริ่มต้นที่ชักจะไม่ค่อยเชื่อว่าจะต้องทำตาม World Bank ทุกอย่างนะเราต้องการที่จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการของเราเองนะครับ ราะตงนั้นเป็นช่วงที่เราทำํำพอทําสําเร็จขึ้นมาตรงนั้นได้เนี่ยก็หไหมครับว่าเราก็ออกมาสองสาครั้งแต่ความจําเป็นที่จะต้องทําตอนนั้นเริ่มต้นคิดว่าจะต้องมีกรอบการพิจารณาที่รัดกุมกว่านั้นเพราะว่าผู้บริหารประเทศเปลี่ยนจากทางฝ่ายที่เป็นทหารก็มาเป็นฝ่ายนักการเมืองพอเริ่มต้นเป็นนักการเมืองเข้ามาเนี่ยให้ทางด้าน ไอเอฟเอฟแบงก์ F, World Bank, เขาก็บอกว่าอยู่ mm. ต้องวางกรอบของการควบคุมการก่อหน,นี้ให้ดีต้องมีมาตรฐานนะมีฉะนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะเป็นประเทศที่กู้มากเกินไปทําให้เป็นหนี้สูงเกินไปไปใช้ในเงินที่ไม่ถูกต้องทําให้ประเทศล้มละลายได้เพราะฉะนั้นเขาก็คอยเรามาวางให้เราต้องตั้งกรอบก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการบริหารของที่ทางฝ่ายรัฐเป็นผู้จัดการอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่ทำตอนนั้นก็คือว่าผมเนี่ยเป็นตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นเนี่ยประธานตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้อำนวยการสทพแ,แต่ตอนนั้นนะเป็นรัชการจะเปเราตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาสมัยคุณสมหมายเราผมก็เป็นเราก็เป็นเป็นผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นี่พูดตรงๆมันก็ผ่านยุคข,ของความวุ่นวายมาหลายครั้ง เรียกว่าจนกระทั่งล้มละลายจนตลาดพังเกิดราชาเงินทุนเกิดอะไรการโกงกันอะไรกันขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลตั้งกองทุนพัฒนาตลาดทุนไม่ได้ตั้งนะรวบรวมเงินจากทางฝ่ายเอกชนธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินบรรษัทอะไรทุกอย่างเนี่ยตั้งกองทุนพัฒนาตลาดทุนต้องเข้าไปซื้อหุ้นเพราะไม่มีตลาดมันพังไปแล้วไม่มีไม่มีดีมานเลยก็ซื้อตั้งตั้งกองทุนขึ้นมา กองทุนนั้นใช้เวลา30ปีกว่าจะฟื้นกว่าจะทําที่ตลาดหลักทรัพย์กลับคืนขึ้นมาเป็นตลาดที่หมายความมีตลาดลงทุนที่คนคนเอกอชนเข้าซื้อได้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีคือหมายความว่าทุกอย่างที่ไม่ควรทําก็ทําไปแล้วเช่นไว้ตั้งกองทุนพยุงหุ้นเนี่ยซึ่งมันเกิดต้องทําเพราะมีความจําเป็นแต่อันนั้นได้ประโยชน์ตรงที่ว่าผลสุดท้ายหลังจากที่ ผ่านไป30ปีคืนทุนได้ทั้งหมดจ่ายดอกเบีย้ยให้กับคนที่ร่วมลงทุนได้ทั้งหมดแถมมีเงินเหลือมาก่อตั้งกรตอตตสองรายล้านให้มาตั้งให้กรตอตเป็นทุนเป็นเดิมของกรตอตนะครับแต่หผมเป็นคนที่ผู้จพูดจัดการผู้อำนวยการตลาดผู้จัดการตลาดทัพคนสุดท้ายที่มาจากสะะอสอกรผม แล้วผมก็ลาออกคือเราก็ยุบอันนั้นออกแล้วก็แต่งตั้งที่พูดเมื่อกี้นี่ที่พอเริ่มพูดเทคโนแครดท,ที่สร้างประเทศนี่ทู่กันตรงๆกันนะคือเทคโนแครดสร้างประเทศแต่พอสร้างประเทศคือมาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นประธานตลาดหลักทรัพย์คนสุดท้ายผู้ในการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คนสุดท้ายอาจารย์ผู้จัดการเหรอตอนนั้นฮะตอนนั้น่ะก่อนมารวยใช่คะฮะ,ะ,ะก่อนที่ผมจะปล่อยให้เป็นเอกชนไง ก่อนที่จะเป็นสุกรี oh, ต่อมาเสร็จแล้วพอเปิดก็ให้สุกรีเป็นไปไง oh, <okay. S 1> ใช่ไหมคือแต่เดิมเนี่ยทางกระทรวงคลังเป็นเจ้าของตลาดตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นตลาดที่ทางราชการยังเป็นผู้จัดการอยู่นะครับผมเป็นผู้จัดการคนสุดท้ายเพราะหลักการที่เราได้เสนอได้คุยกับทางด้าน IFC ทางด้านของทางผู้ทางผู้จัดการตลาดทุนต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าราชการไม่ควรจะเป็นเจ้าของตลาด เขาก็เลยเสนอว่าให้เปลี่ยนผมก็รับต่อจากดรอรันดรตอนนั้นคุณชาติชายเป็นนายกัฐมนตรีคุณชาติชายแต่งตั้งผมเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ผมก็เสนอตอนนั้นว่าขออนุญาตดาเนินการเป็นครั้งสุดท้ายเราขอปรับเปลี่ยนระบบองค์กรตลาดหลักทรัพย์จากรัชการเป็นเจ้าของให้ไปเป็นเอกชนให้เป็นสถาบันของมันต่างหากองค์กรอิสระที่เดินได้ตัวเองให้เอกชนผู้ดำเนินการ แล้วก็ลาออกนะทำเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีแต่งตั้ง,ต,งตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็มีอาจารย์สุกุนสุกรีเนี่ยเข้าไปเป็นผู้จัดก,การนี่เป็นเรื่องที่ทาไอตอนที่เป็นผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์ผมเกือบตายวันสุดท้ายเนี่ยมีคนวิ่งมาไม่รู้ตั้งกี่สิบบริษัททุกคนต้องเอาเข้าให้ได้บริษัทอันนี้ต้องเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ก่อนอยวางนี้ พูดในคำเดียวนะั้นว่าขืนขืนทำอะไรผิดในวันนั้นน,ะนีพัทคงคงคงไม่รอดตั้งแต่วันนั้น <laughs> <laughs> อ่ะก็เลยบอกเอา <laughs> ออกดีกว่านะจบไปแล้วจบจบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่พอหลักการต่อก็คือจะต้องทําให้มีองค์กรอิสระควบคุมตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่แบงก์ชาติไม่ใช่กระทรวงคลัง,งแต่ตั้ง,ต,งตั้งกอลอต่อคือเหมือน SEC เราดูตอนนั้นดู3ระบบจะดูระบบของญี่ปุ่นจะดูระบบของอังกฤษ จะดูระบบของอเมริกาส,สรุปกันว่าเอาแบบอเมริกันก็แล้วกันกึ่งอังกฤษรอบงกเอามาทําตรงนี้นะครับก็ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยพอถึงตรงนี้เสร็จมันก็เป็นเรื่องที่ตั้งกรรทตอขึ้นมาก็อย่างที่เรียนแล้วว่ากรรทตอก็สตาร์ทด้วยไม่มีสตังก์ก็เอาเงินจากกองทุนพัฒนาตลาดทุนที่อุ้มหุ้นตอนสมัยราชาเงินทุนเนี่ยเอาไปตั้งให้200ล้านนั่นคือจุดเริ่มต้นของกรรทตที่เริ่มต้น แล้วการตั้งอันนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งด้วยผมให้มอบให้เป็นของคุณเอกกมลกับคุณทวีหนุนพักดีกับคนอื่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหละเข้ามาช่วยกันทําสร้างตลาดหลักทรัพย์สร้างกรตอขึ้นมาให้เป็นองค์กรอิสระลักษณะเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมลืมเล่าไปนิดนึงก็คือว่าเดิมทีเดียวเนี่ย กองธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งกองในกรมบัญชีกลาง<ม>การแต่งตั้ง<ม>ก็กระทรวงการคลังเป็นคนที่แยกและตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นมาตอนนั้นสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษ<ม>เป็นคนที่คุมผู้เชี่ยวชาญอังกฤษเป็นผู้มาดูแลเรื่องการธนาคารในประเทศทการธนาคารของเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เราตั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากให้ยังอยู่ในกระทรวงคลังยังทําอะไรยังจะได้คุมตรงนั้นอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเก่งที่ดําเนินการจัดตั้งกองให้ธนาครารไทยแยกออกมาแต่ธนาครารแห่งประเทศไทยนี่เป็นลูกของกระทรวงการคลังและกฎหมายที่เขียนตั้งของกระทรวงของธนาครารไทยทุกฉบับจะเขียนไว้ว่าคนรักษาการคือรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังอันที่สอง ในกรณีที่ธนาคารทไทยไม่มีเงินหรือประสบปัญหาทางธุรกิจทางการเงินอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเงินให้มาเอาจากเงินคงคลังคือกระทรวงคลังนี่เป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่รักษาการเป็นคนที่กํากับเป็นคนที่ควบคุมเป็นคนที่ดูแลธนาคารเทศไทยแต่สร้างให้ธนาคารเทศไทยจนกระทั่งจนมีความมั่นคงที่บริหารได้ให้เป็นผู้พิมพ์ธนบัตรของประเทศไทย เป็นผู้ดูแลในเรื่องการดูแลอกองกองทุนรั์ส,สินของประเทศนะครักองทุนการเงินกองทุนทุนสำรองของประเทศและการพิมพ์อันนี้ที่ทําอยู่ด้วยกันนะครับเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยที่คุณป่วยสอนผมไว้นิพัฒน์จำไว้อย่างสะสคอมีหน้าที่ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านพูดเองเพราะท่านเป็นผู้ท่านเป็นทั้งผู้มยการจตุคอและท่านเป็นผู้ว่าธนาคารทไทยบอกถ้าไม่มีใครคุมมันเดี๋ยวมันก็ไปตามทางของมันแล้วมันก็จะมันจะทําให้ประเทศพังก็ได้เหมือนกันและจริงๆแล้วขออนุญาตพูดจริงไม่ว่ากันนะธนาคารทไทยทําให้ประเทศไทยเจ๊งมาแล้วสองครั้งคือจากระทรวงคลังต้องเข้าไปอุ้มชูแก้ปัญหา แก้ปัญหา,าของธนาคารแห่งประเทศไทยให้สําเร็จตั้งแต่สมัยคุณป่วยตอนนั้นเรามีเราถือสํารองเป็นเงินปอนปก็เจ๊งไปกระทรวงการก็ต้องเข้าไปแก้กันนายประธานธนาคารให้ธนาคารประเทศไทยผมก็มาทําให้สองครั้งไปพูดตรงไปตรงมาก็ได้รับมอบหน้าที่ให้มาช่วยดูและแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้การล่มละลายของธนาคารได้ตาเทศไยสองครั้งด้วยกันครัองีีนะ ทั้งสองครั้งเนี่ยทั้งครั้งสุดท้ายที่ตอนตั้งแต่ตอนที่ b i b f สมัยคุณทารินนะแล้วก็มาแล้วก็ตอนสมัยต้มยำกุ้งผมทำต้องสองอันแต่ตอนที่ทำต้มยำกุ้งนี่ไม่ได้เป็นสอสคอแล้วนะตอนนั้นถูกย้ายไปเป็นทิบดีกรมบัญชีกลางไปเจจาก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นมีความสนุกยังไงแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น แล้วทำไมมันถึงยังเป็นปัญหาที่เกิดเรื่องมาถึงจนทั้งทุกวันนี้แต่จุดสําคัญที่เกิดขึ้นมาทั้งสองครั้งเนี่ยเพราะว่าการแยกธนาคารในประเทศไทยออกไปจากกระทรวงคลังเ็ <S <S เพราะว่านโยบายการเงินการนโยบายการคลังเนี่ยเป็นสองมาตรการที่ใช้ในการดูแลความมั่นคงของประเทศนโยบายการเงินในเรื่องของการดอกเบี้ยในเรื่องของการที่ดูแลเรื่องธนาคารพาณิชย์อะไรพวกนี้เป็นมาตรการระยะสั้น ที่หมายความว่าจะแก้ปัญหาปรับอัตราดอกเบีย้ยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทันทีแต่นโยบายการคลังเป็นนโยบายระยะยาวเพราะเป็นเรื่องการเก็บภาษีการตั้งงบประมาณแผ่นดินการลงทุนของประเทศที่ทําอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหรือการว่ารากฐานของประเทศจําเป็นต้องมีทั้งสองส่วนทั้งทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่วันนี้ผมไม่เข้าใจมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ากระทรวง ธนาคารเทไทยไปพูดเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนที่ดูแลมาตรฐานความมั่นคงและสถิรภาพของประเทศคนเดียวซึ่งมันไม่ใช่จริงๆอัตราดอกเบี้ยเป็นมาตรการระยะสั้นที่ทำเพื่อปรับให้การความขาดดุลเกินดุลของประเทศเนี่ยสามารถปรับได้ทันทีแต่นโยบายการลงทุนเรื่องภาษีการตั้งงบประมาณแผ่นดินการทำแผนพัฒน,นาของประเทศเป็นระยะยาวเป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง สองอย่างนี้ต้องทำควบคู่กันและต้องประสานสัมพันธ์กันตลอดเวลามิฉะนั้นจะเกิดปัญหาจะทำให้เกิดปัญหาที่พูดตรงๆก็คือว่าอย่างเช่นเกิดตอนนี้อย่างตอนนี้ภาวะเงินฝืดแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมลดดอกเบี้ยซึ่งความจริงเป็นปัญหาที่ทำให้เพราะว่ากลัวว่าเกิดเดิสถียรภาพจะเกิดปัญหาวิกฤตจึงพยายามให้ทำให้เงินมันฝืด ไม่ปล่อยเงินกู้แต่ผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาของที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยธุรกิจเมืองไทยมันล้มละลายเงินมันฝืดไปหมดเงินไม่หมุนอย่างตอนนี้ทุกคนเลื่อนการชําระเงินไปหมดถ้าอยู่ไม่ได้ทําให้ระบบการเงินมันหมุนเวียนอย่างปกติเศรษฐกิจมันก็จะล้มละลายและนี่คือเป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับในปัจจุบันอันนี้ผมพูดแค่นี้ไว้ก่อนเรา แต่คนจะอาจจะเถียงกับผมมีความเห็นตรงข้ามกันไม่เพ่ไม่ว่ากันแต่การทะเลาะกันระหว่างแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นเรื่องปกติตีกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยจะมีแต่ทางรัฐบาลก็อยากให้ดอกเบี้ยถูกธนา,าคารประเทศไทยก็บอกดอกเบี้ยถูกไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไปลงทุนในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นอะไรรก็เกิดวิกฤตอย่างต้มยำกุ้งเกิดวิกฤตลงทุนที่ผิดการใช้เงินเกินตัวนี่มีปัญหามาตลอด เพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยนะครับเป็นสามีภรรยาตีกันประจำแต่ยังไงยังไงมันก็ต้องมันอย่าไม่ได้อย่าไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องเดินด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรทะเลาะก,กันการด่าว่ากันซึ่งกันและกันไม่เป็นไรนะตีดูด่าว่ากันไม่มีปัญหาแต่ต้องเข้าใจว่าต้องเดินด้วยกันเพื่อให้ประชาชนและเศรษฐกิจมันเดินหน้าได้ อันนี้พูดแค่นี้ก็แล้วกันจะได้ไปเพราะเป็นปัญหาที่มาเถียงกันโดยผมคิดว่าไม่เรื่องจำเป็นแต,แต่แต่ตอนนี้ Situation very difficult ปัญหาของประเทศในตอนปีนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ผมคิดว่าวิกฤตเพราะหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยระบบ SME พังเศรษฐกิจเงินทุนไม่เงินทุนไนนหลออกไม่มีการลงทุนที่เข้าการท่องเที่ยวล้มการส่งออก ไปไม่ได้แล้วทุกวันนี้ภาวะหนี้ของภาคเอกชนภาคเพิ่มสูงขึ้นหนี้โลกโรเรือนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะว่าคนไม่มีไรายได้เพียงพอที่จะไปจ่ายถูกไหมเงินไม่หมุนตอนนี้นะครับในช่วงที่ฟังมาใน3าสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเลื่อนการชําระเงินหมดหุ้นกู้บอกว่าขอไม่จ่ายอยู่ดีๆบริษัทใหญ่ขึ้นมาบอกขออนุญาต ไม่ชําระหนี้นะหุ้นกู้นะครับขอเลื่อนไปอีกหกเดือนได้ไหมทําไมเพราะว่าวงเงินตอนนี้วงจรการเงินหมุนเวียนเนี่ยเริ่มสะดุดและความสะดุดอันนี้จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเศรษฐกิจถึงขั้นที่ว่าพูดตรงๆคนที่กู้ซื้อบ้านคนที่กู้ซื้อรถคนที่กู้ซื้อมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นไม่มีปัญญาจะจ่ายเพออไราะรายได้ไม่มีหรือตกงานอุตสาหกรรมตอนนี้โรงงานปิดกันเยอะแยะไปหมด ทำไมไม่มองตอนนี้แบงค์ชาติต้องมองภาพให้เห็นว่าเศรษฐกิจมัน velocity คือการหมุนเวียนของเงินตอนนี้หยุดชะงักมันจําเป็นที่ต้องมีการกระตุน้นแต่รัฐบาลที่ไปพูดทุกวันนี้คนไปมองว่าจะทําเรื่องอย่างดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเป็นการไปแจกหาเสียงเป็นการประชานิยมความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต้องทําคือต้องเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ให้มีเพียงพอที่หมุนเวียนได้แต่หมุนเวียนจะหมุนเวียนอย่างไรและเป็นกรอบอย่างไรนี่ยคงต้องมานั่งคุยกันแต่ไม่ควรจะมานั่งทะเลาะก,กันเพราะถ้าทะเลาะก,กันต่อไปนี่แล้วยังเดินอย่างนี้อยู่ผมเรียนตรงๆถ้ามันสะดุดเมื่อไหร่เอกถ้าพูดง่ายๆนะประชาชนเลิกชำระนี้นะธุรกิจล้มละลาย NPL เพิ่มขึ้นคนเดือดร้อนใครทปรท แล้วประเด็นคำถามค่าเงินตอนนี้เป็นยังไงฮะอ่อนไหมส่งออกดีไหมเศรษฐกิจเดินได้ไหมธุรกิจมีการซื้อของไหมไม่มีธุรกิจใหม่มีเข้าประเทศไทยไหมอัตราการเจริญเติบโตของไทยในทศวรรษที่ผ่านมา10ปีของการปฏิวัติเป็นทศวรรษที่สูญหายไปเป็นการถอยหลังจากประเทศที่กำลังที่พัฒนาถึงขั้น ที่จะเป็นเสือตัวที่5ตอนนี้กลายเป็นหมาตัวที่10เราเหยาะเราแพ้ทุกคนหมดมันเกิดเป็นปัญหาที่เป็นโครงสร้างซึ่งขอเรียนอนุญาตตรงๆนะครับพูดดีอยากให้ปรับโครงสร้างอยากให้ทำให้เศรษฐกฐิจเจริญเ,เติบโตทำยังไงครับจะลงทุนยังไงครับเอาอะไรครับเอาที่ไหนแก้ยังไง มันไม่สามารถทำได้ทันทีแต่ปัญหาที่สะดุดตุดงตอนนี้มันสะดุดวันนี้ถ้าสะดุดวันนี้แล้วถ้ามันล้มละลายวันนี้กระทรวงทางวันนี้ไม่มีตังนะครับไม่เหมือนตอนที่พูดกันตรงไปตรงมาหลังจากที่เกิดวิกฤต BIBF ที่ทำงานพี่ผมทำงานกับรัฐมนตรีสมหมายกับคุณท่านนายกเพรมและอาจารย์กรง เราทำจนกระทั่งประเทศจากการที่ไม่มีเงินจนกระทั่งมีทุนสำรองมากที่สุดเพราะเรา refinance หมดเราไม่กู้ใหม่เราทำแบลนซ์บัจจิตเสร็จแล้วเข้ามาก็มาเจอคุณชาติชายแมาเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพอทำเสร็จออกไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปเจอต้มยำกุ้งอีกทีหนึง่งใช่ไหมทุกคนทำพอทำต้มยำกุ้งอีกทีหน,นึ่งตอนนี้ ปุ้มลงไปเอาเงินที่ไหนใช้เงินที่รกระทรวงการคลังที่มีกองเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยพริบตาเดียวหายหมดไปเลยนะครับทันทีออกไปแล้วเรื่องที่สําคัญที่ทั้งท,ท,ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาจากการที่ว่าประเทศไทยมีไซเคิลทุก10ปี10ปีแจ้ง10ปีแจ้งคือ10ปีเนี่ย จะเป็นตอนที่ดีจเจริญเติบโตขึ้นมาเศรษฐกิจ,จเจริญเติบโตอย่างดีทุกคนลืมไปบอกว่าอนาคตวัตทุกอย่างมันเรียบร้อยก็ลงทุนกันเต็มที่ทําอะไรที่ใช้จ่ายเกินตัวรัฐบาลใช้จ่ายเกินตัวส่วนหนึ่งเอกชนใช้จ่ายเกินตัวส่วนหนึ่งแต่ผลที่สุดท้ายที่เสจกันมาแล้วก็ต้องกลับมาแก้ใหม่อีกทุกทีมันถึงจุดที่ต้องทําประเทศไทยวันนี้นะครับครบ1ิปี นี่ทศวรรษสิบปีของการปฏิวัติเรากำลังมาถึงจุดที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวพอก่อนตอนโควิดเราเพิ่มเด็ดจาก60%ของ GDP เป็น70%แล้วมีการบอกไม่มียังไม่มีนโยบายจะลดเลยแล้วจะเดินต่อไปอยังไงงบประมาณปีนี้ในงบที่ตั้งกู้เงินสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ถ้าเกิดเก็บภาษีไม่ได้นิดเดียวก็ผิดพรบวินัยการเงินการครั้งแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่สำคัญที่จะต้องทำเนี่ยเหมือนกับนโยบายตอนที่วันที่ผมมาทำกับคุณสมหมายตอนนั้นที่ได้รับหน้าที่เข้ามาก็คือลดหนี้สาธารนณะต้องลดหนี้ลงต้องไม่ก่อนหนี้ใหม่ต้องพยายามไม่ใช้ใช้จ่ายเกินตัวจำได้ไหมครับ ตอนคุณสมหายโดนด่าว่าเป็นซามูไรโหดขึ้นค่าน้ําขึ้นค่าไฟลดลดเลดิกกันชดเชยลดเรืกอะไรทุกอย่างจนนอนบ้านตัวเองไม่ได้ว่าคนจะฆ่าตายแต่สิ่งที่ทํานั้นทําให้ประเทศยืนอยู่ได้เรากำลังจะมาถึงไซคลนั้นแล้วว่าตอนนี้ออกมาพูดกันตรงๆถ้าเดินต่อไปจากตรงนี้ถ้าไม่แก้กันวันนี้เดินไม่ออก,ตอแ,กแต่ปัญหาใหญ่คือว่า มันถึงจุดตอนที่เราเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นไม่ได้เป็นความล้มละลายของคนที่ทำเจ้งไม่ได้ทำผิดไม่ได้โกงไม่ได้ทำอะไรเกินตัวมันเกิดขึ้นทั่วโลกและมันล้มพร้อมกันมันไม่ได้เป็นการเกิดขึ้นเพราะความผิดของเอกชนหรือนักธุรกิจหรือของประเทศมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ unforeseen something ที่เราแก้ไม่ได้ แล้วจริงๆแล้วมันไม่ควรจะแก้โดยวิธีการกู้ผมเรียนง่ายๆที่สอนผู้ใหญ่สอนไว้มี3มเรื่องเวลาไม่มีเงินอยู่ทำยังไงหนึ่งขึ้นภาษีแก็บภาษีให้มากขึ้นสองกู้ถ้ามึงทำสองอย่างนี้ไม่ได้มึงทำไงพิมพ์เพราะฉะนั้นที่อเมริกาและที่ยุโรป และที่ญี่ปุ่นทำคิวที่ออกมาใช้ศัพท์ว่า q e QE คนี่คือพิมพ์มันพิมพ์อย่างเดียวมันพิมพ์ขึ้นไปเพราะมันเพื่อจะต้องแก้เพราะว่าเหตุผลที่พิมพ์เพราะว่ามันไม่มีทางซอสที่จะก,กู้อย่างอื่นแต่นี่ทำไมพิมพ์มันถึงไม่ผิดถ้าอยู่เป็นประเทศที่ใช้เงินที่อยู่พิมพ์เองอยู่กู้เงินดอลลร์เองอยู่ไม่เจ๊งหรอกเพราะยังไงอยู่ เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์มันก็พิมพ์ไปแต่เพราะอันนี้มันเป็นดอลลาร์นี่เป็นเงินสกุลที่อยู่ผลิตของไทยในเมื่อเรามีทุนสำรองสูงเราไม่ควรกู้ต่างประเทศเราก็ควรจะกู้เป็นบาทถ้าเรากู้เป็นบาทเราพิมพ์บาทเสียหายตรงไหนครับเพราะเงินเป็นบาทมันก็บาทต่อบาทนะฮะไอ้ตอนนี้มันก็จะมันมันก็ไอ้ไอ,อ,อ,อ้ความที่จะบอกว่า จะไปเกิดขึ้นอย่างในบราซิลหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันไปพึ่งเงินตาต่างประเทศมันเอาไปกู้เงินตาต่างประเทศแต่ว่ามันพิมพ์เป็นเงินเปโซมันค่าเงินมันแตกตา่างมันทำมันมันชำระหนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนลาวในวันนี้อย่างลาวตอนนี้เป็นหนี้ล้นพ้นตัวจนกระทั่งไม่ไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินกีบแล้วตอนนี้ใช้เงินดอลลาร์หรือเงินบาทหรือเงินหยวนใช่ไหมครับ แต่ถ้าประเทศไหนถ้าเป็นการก่อหนี้ในประเทศทํหนี้ต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นทําไมเขากู้ได้เป็นร้อยละร้อยล้านร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงิน GDP เพราะมันมันขายเย็นอย่างเดียวกู้เย็นมันไม่ได้ไปกู้ดอลลาร์เนี่ยมันมันพิมพ์เย็นไปได้เงินดอลลาร์มาเพื่อการส่งออกไปอเมริกาดอลลาร์ก็เป็นกําไรของมันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่แจ้งไงครับเพราะฉะนั้นซิจูเอชั่นที่บอกว่านี่สาธารณะสูง มันต้องดูว่าเพราะอะไรเท่านั้นเองจูเป็นหลักอันนี้ที่ผมพูดในฐานะที่จักประวัติอย่างอย่างความที่ผ่านการบริหารประเทศมาผมเรียนตรงไปตรงมานะครับประเทศไทยเนะี่ยพิมมาหลายครั้งแล้วพิมพ์ตั้งแต่ตอนตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟนพอเขียนกองทุนฟื้นฟูนว่าให้แบงก์ชาติเป็นคนหาเงินทำเองแต่ว่าถ้าเกิดขาดทุนกระทรวงคลังชำระ ใช่ไหมครับตบบิ๊กตู่ทำเที่ยวนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะแบงค์ชาติทำออกเงินกู้มาห้าแสนตั้งกองทุนห้าแสนล้านโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินผมก็นั่งงงบอกอสภาพคล่องส่วนเกินมาอะไรของมันวะอ้อชิบหาย QE นี่วะ mm hmm. <laughs> ใช่ไหมก็ค <laughs> ือเอาสภาพคล่องส่วนเกิน <laughs> ของเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ที่ใช้ไม่พิมพ์ธนบัตรไม่ใช้สำรองธนบัตรเอามาไฟแนนซ์ตั้งกองทุน5 0 0แสนล้านสภาพคล่องแต่พอวันที่รัฐบาลเลือกตั้งก็ามาปาบม่นลกเลิกเลยเลผมเรียนให้ฟังว่าถึงได้บอกบอกว่าสามหลักนะกู้<ม>เพิ่มภาษี<ม>พิมพ์ทำสามอย่าง แต่นี้ถ้าเราจะต้องเดินต่อไปในตอนนี้ผมเรียนตรงไปตรงมาการแก้ปัญหาโควิดยังไม่เสร็จภาระของโควิดที่ยังแจ้งอยู่นี่ n p l ที่มีจำนวนสูงที่ยังไม่สามารถที่จะลดได้มีหลายอยันที่มันแจ้งแน่ๆยังไงก็ไม่มีทางคืนเร,รัฐบาลรับไหมถ้ารัฐบาลไม่รับใครจะรับ มันก็จะมีปัญหาตัวนี้ถูกไหมครับ Someone has to pay วันหนึ่งแต่นี่ถ้าเปิดรัฐบาลรับไปแล้วเราพัฒนาประเทศกลับคืนขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็มีเอาคืนเราก็สามารถรีไฟแนนซ์นี้เหล่านั้นคืนได้แต่ว่าต้องมองอะไรให้มันไกลหน่อยว่าจะต้องเข้าใจเพราะนั้นคนที่จะบริหารการเงินการคลังจากนี้ไปผมเรียนนิดเดียวนะต้องกล้าๆอย่ากลัว ต้องใจต้องใจแข็งและต้องรู้ว่าถ้าจําเป็นจะต้องพิมพ์ก็ต้องพิมพ์แต่ลิมิตการพิมพ์นั้นเฉพาะใช้ในการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือเป็นการที่จะทําพัฒนาให้โกลท์มันเกิดขึ้นในประเทศถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้มันก็จะแก้ปัญหาได้ย่ได้ตอนนี้ที่คนมานั่งพูดกันบอกโอ้จะสร้างนี่อย่างตอนเนี้อย่างไดิจิ i t ลวอลเล็ t เนี่ยนะ ไปพูดจะจงกระทั่งทุกคนนึกว่ามันเป็นดิจิตอลเงิน mm hmm. ความจริงเป็นการไฟแนนซ์โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน mm hmm. ก็คืองบเงินบาทมันไม่ได้ไปกู้ดิจิตอลมันไม่ได้ไปสร้างสกุลเงินใหม่อะไรมาจากไหนเลยเนี่ยนะครับคนที่เสนอเดิมเนี่ยฝันว่าจะพิมพ์เงินว่าจะสร้างเงินสกุลใหม่แต่จริงๆแล้วผลทุดท้ายทำไม่ได้ เพราะกฎหมายพรบรเงินตราพรบรแบง์ชาติพรบรกระทรวงคลังวินัยกรครคลังมันกรอบมันกำกับไว้หมดมันทำไม่ได้มันถึงต้องกลับมาใช้งบ6-7กกับงบ6-8ตอนเนีข้ขอเรียนอีกทีนะครับว่าไม่ใช่เป็นการที่โจมตีใครหรือไปว่าใครแต่ผมบอกตรงไปตรงมาว่าปัจจุบันนี้จะต้องมองภาพความจริงของเศรษฐกิจไทยว่าอยู่ตรงไหน ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาของเราเกิดขึ้นมาจากตอนที่โควจากการสิบปีที่รัฐบาลาาตั้งแต่การปฏิวัติเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตโครงสร้างเศรษฐกิจสุดเอก,กชนหมายความว่าเราถูกเราถูกบล็คลิสตจากกลุ่ม G7 หลังจากปฏิวัติเขาไม่คบค้าสมาคมกับประเทศที่มีการปฏิวัติระบบประชาธิปไตย เราตกสำรวจมา10ปีเพราะฉะนั้นอัตราการเจริญเติบโตที่ก่อนก่อนปฏิวัติในต,ตอนนั้นยัง 5, 6, 7อยู่กลายมาเหลือ1หรือ2ต่ำเตี้ยเรียดินมาตลอดเพราะฉะนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างไม่มีการแก้อนาคตไม่มีการเตรียมแล้วก็เกิดพอเกิดโควิดวิกฤตที่เกิดขึ้นที่ไม่เคยคาดคิดทำให้ การเงินของประเทศเนี่ยสะดุดหยุดลงอย่างรุนแรงนะครับมันถึงตรงนี้มันถึงจุดที่ปัญหาวิกฤตมันมีแล้วถ้าไม่พูดไม่พูดความจริงกันและไม่มองให้เห็นทิงอย่างแท้จริงจะแก้ไม่ได้และการแก้จากนี้ไปเนี่ยนะครับกู้ไม่ได้อยู่ขยายจากซีลิ่งจาก60เป็น70แล้วตอนนี้กู้เที่ยวนี้เนี่ยเกือบเต็มซีลิ่งแล้วนะ แล้วถ้าเผื่อรายได้ที่ประเมินที่ประมาณการไว้แล้วรายได้ประมาณการไว้ที่ผ่านมาสิบปีเนี่ยผิดมาทุกปีแต่ไม่มีใครพูดเหตุผลที่ไม่มีใครพูดเพราะว่ารัฐบาลนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วเป็นคนตั้งให้เกิดขึ้นโดยไม่เอาเก้าไกลที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดิมทีเดียวเนี่ย การเลือกตั้งถ้าเป็นผลการเลือกตั้งปกติก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลไปแล้วจบแล้ว mm hmm. เมื่อเกิดเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้ผลที่เกิดผลก็เกิดปัญหาว่าปัญหาที่รัฐบาลที่แล้วที่ทำไว้ไม่มีการโจมตีเลยสังเกตไหม mm hmm. ไอ้เรื่องที่บอกว่าไอ้ทำไอ้อะไรนะไอ,อ้อักคาราเ mm hmm. งียบ mm hmm. ไม่พูดเลยรสักคำ อะไรที่ทําอะไรที่คอร์รัปชันอะไรที่มีปัญหาของรัฐบาลที่แล้วนี่ไม่พูดเลย mm hmm. การเจริญเติบโตที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาตลอดเนี่ยไม่มีใครพูดนักวิชาการทุกคนในเมืองไทยพูดไหมเ mm hmm. งียบหมดไม่มีใครออกมาพูดความจริง mm hmm. เมื่อคุณไม่พูดความจริงแล้วคุณจะแก้ปัญหาของประเทศยังไง mm hmm. แล้วคุณมาพูดแล้วคุณทำเรื่องให้มันกลายเป็นเรื่องปัญหาการเมือง ประเทศถ้าเปิดเดินได้ถ้ามันเศรษฐกิจเดินต่อไปดีนะครับการเมืองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ยอมถ้าเรายังปล่อยให้เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นไปวิกฤตของประเทศจะเป็นสิ่งที่ผมว่าน่ากลัวนี่เราพูดกันจตรงไปตรงมาเราไม่เราไม่อยากเราไม่อยากให้เกิดขึ้นผมนะ่นไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พูดตรงๆว่าพูดไปแล้วก็อาจจะต้องมีคนมอง ว่าเรามีความเห็นเป็นจะช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ไม่จริงผมพูดจากการที่ได้แก้ไขปัญหาการเงินการคลังของประเทศที่สำคัญมาแล้วสองสาครั้งเนี่ยเราทำมาเสร็จหมดเราทำมาแล้วแล้วเรารู้แล้วว่าต้องแก้อย่งไงอันที่ผมเรียนมาเนี่ยจากการที่เรียนจากผู้ใหญ่ที่อย่างปรมาจารย์ของเมืองไทยที่สอนผมแต่ละคนคุณป่วยคุณสมหมายคุณบุญมา ท่านท่านเหล่านี้เนี่ยท่านทํากันไปเนี่ยท,ท่านกล้าทําแต่ท่านท่านไม่พูดไม่มีใครคนไทยที่พูดว่าไม่มีอาจารย์คนไหนขึ้นมาเราพิมพ์นะไม่มีใครพูดอะแต่ถึงเวลาจะมาจริง,รงๆเขาว่าต้องทําแต่เราพูดคงที่เขียนกฎหมายไว้ไปดูกฎหมายกระทรวงคลังและกฎหมายบงคงชาติทุกครั้งทุกฉบับจะเขียนไว้บอกว่าเมื่อวันหมดเมื่อแบงค์ชาติหมดปัญหาเงิน ให้มาเบิกเงินครั้ง,งทุกตัวเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันมีอยู่แล้วแล้วแบงค์ชาติจะถือพันธบัตรเป็นทุนสำรองเนี่ยนะครับตราสารที่จะถือถ้าเป็นตราสารบาทต้องรัฐบาลประกันทั้งต้นและดอกหรือเป็นสถาบันการเงินที่รัฐบาลเป็นเจ้าของร้อเตเช่นออมสิน ไม่นับเป็นหนี้สาธารนณะรู้แต่กฎหมายเขียนไว้หมด mm hmm. เพราะนั้นผู้ใหญ่ในอดีตผู้เชี่ยวชาญทางการเงินกลางสอนไว้แล้วเขียนไว้แล้ววางหลักไว้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแต่แน่นอนที่สุดถ้าคุณตั้งเป็นรัฐบาลแล้วคุณใช้เงินอย่างสิ้นเปลือง mm hmm. ซื้อเรือบินซื้อเรือดำน้ำ ทำอะไรที่ไม่ไปไปลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์มากมายรัฐบาลที่แล้วสร้างรถไฟกี่สายขาดทุนทุกอันแล้วมาบอกจะทํา20บาททั้งสายยิ่งชิบหายใหญ่จะไปได้อย่างไรคือทุกอย่างถ้าทําแล้วมันไม่ได้ดูว่าทุนมันคุ้มทุนไหมเหมาะสมไหมดําเนินได้ไหมมีทราฟฟิกไหมมีคนเดินทางไหม ระฉะนั้นปัญหาของตอนนี้พอเรามาพูดกันถึงในอดีตและปัจจุบันผมว่าที่ผมผ่านมาเนี่ยก็แปดทศวรรษผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าโลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วการใช้น้ำมันพลังงานนี่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดนั่นเป็นความฝันของโลกเพื่อจะแก้ปัญหา โลกร้อนปัญหาวิกฤตทางด้านความสันสีเขียวปัญหาของโลกทั้งหลายแหล่นี่ใหญ่โตหมหาศาลมันเกินกำลังที่ประเทศไทยจะแก้ครับเราเป็นประเทศเล็กนิดเดียวเป็นประเทศเล็กที่เรามีหลักของการส่งออกที่สำคัญอยู่เรื่องเดียวคือเกษตรเรื่องสองเรื่องเกษตรการท่องเที่ยวสองอย่าง อนาคตของประเทศไทยที่จะทำอุตสาหกรรมจากนี้ไปผมถามคำเดียวอุตสาหกรรมอะไรไม่ใช่เลือกง่ายนะทุกคนแข่งเหมือนกันหมดจะทำแบตเตอรี่จะทำดิจิตอลจะทำอะไรในสิ่งกรีนเอเนจีเรามีไหมวัตถุดิบเรามีไหมตลาดเรามีไหมประเทศไทยเป็นประเทศที่ เป็นประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนในโลกเราเป็นกเกษตรแต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตอนนี้คือเราขาดเรื่องน้ำเราต้องพัฒนาดินเราต้องทำา i i เพื่อมาทำในเรื่องการผลิตที่ทำให้ดีขึ้นได้ทั้งพัน์ได้อะไรทุกอย่างที่ทำด้านนี้จะทำในเรื่องของคำว่าที่พูดว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ เอาความสามารถของวัฒนธรรมของความสามารถของคนไทยที่มีอยู่ที่ต่างชาติไม่มีมาทำให้เป็นสินค้าในการที่จะผลิตให้เข้ามาเที่ยวมาซื้อมาใชา้มาทำเพราะนั้นสิ่งที่ทำกันตอนนี้เราจะต้องหาอะไรที่อยู่ในวิสัยที่ประเทศไทยจะพัฒนาได้สิ่งอะไรที่เราจะทำแล้วทำให้ได้ดีกว่าคนอื่น ทำให้ต้นทุนเราแข่งขันได้ถึงจะเดินออกไปได้ในยุคที่วันนี้เพโตรดอลลาร์หมดไปแล้วค่าเงิน Reserve ของประเทศเงิน Reserve ของโลกจะเปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นอะไรยังมองไม่เห็นนะเราก็กระโดดทันทีไปอยู่กับบริกผมถามว่าแล้วไปอยู่กับประเทศที่จนด้วยกันเนี่ยมัน มันจะเจริญยังไงยังไงมันทิ้งดอลลาร์คงไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่วันก็ต้องหาอะไรที่อินทวีนที่มันจะต้องทำให้มันดีขั้นสกุลเงินของบริกทุกประเทศมี Capital Control หมายความมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนควบคุมทั้งหมดเพราะพวกเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีทรัพย์สินที่มันมากมายก่ยกองแต่ขณะเดียวกันจะให้กลับไปเป็นอย่างแบบระบบอเมริกัน กำหนดคนเดียวทั้งโลกเนี่ยผมว่าโอเคทุกคนก็มองเห็นแล้วว่าเปลี่ยนได้ไหมแบ่งกันได้ไหมพูดกันได้ใหม่ไหมแต่จะเป็นยังไงผมว่าไม่รู้นะอนาคตยังมองไม่เห็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของไทยนะฮะหนึ่งเซตเตอระบบการบริหารประเทศให้ชัดเจนว่าจะเรินยังไงเราจะใช้ระบบประชาธิปไตยแบบไหนที่มั่นคงของไทย เราจะใช้ระบบที่ใช้ความสามารถเทคโนคแครดบวกด้วยคุณธรรมจริยธรรมของเอกชนอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้จะทำไหมจะทำให้มันมาตรฐา,านออกมาได้อย่างไรอนาคตผมว่ามันจะต้องกลับมานั่งดูให้ชัดเจนแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่ผู้ใหญ่พูดนะฮะ จะเอาเด็กเข้าคุกไปทำไมว่านี้คืออนาคตอย่างผมมองบอกว่าตอนนี้เราเป็นโลกที่กำลังแก่เรากำลังจะต้องเราขาดแรงงานที่จะมาทำงานเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติจะต,ต้องทำให้เขามาเป็นอะไรเหมือนกับคนไทยมีกรีนคาร์เสียภาษี จ่ายเงินเข้ากองทุนการประกันสังคมการทําอะไรถือว่าเพราะคนแก่เราไม่มีคนหนุ่มแล้วเราต้องอาศัยคนหนุ่มสาวจากที่อื่นมาเป็นแรงงานของเรามาเป็นพลังและเป็นเงินของเราด้วยและให้เขาอาจจะพูดตรงๆเปลี่ยนสัญชาติเ็าได้เพราะให้เขามีอนาคตที่เป็นแบบไทยเหมือนกับที่เราจะไปเป็นพลเมืองโลกอยากเป็นพลเมืองโลกก็อยากให้คนอื่นเขามาเป็นพลเมืองไทยบ้าง ตอนนี้คนไทยเนี่ยมีสองอย่างที่ไม่ดีคิดเก่งแต่ไม่ทําและแถมด่าเก,ก่งด้วยอ่าคือตอนนี้ต้องมองดูว่าตอนนี้ถ้าอยู่มองดูในมันเกิดสงครามสงครามระหว่างประเทศมันไม่ใช่สงครามเฉพาะในเรื่องของการย่างแยกเด่นแดงมันเป็นสงครามการค้าอย่างประเทศที่ท,ท,ท,ที่รวยตอนนี้นะญี่ปุ่น เยอรมันแพ้สงครามแต่เป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่ตอนนี้วิกฤตเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยยุโรปเองเนี่ยทรัพยากรแรงงานตอนนี้มันมีการไหลามาของแรงงานต่างด้าวที่ข้ามมายยๆมากเพราะนั้นยุโรปก็กำลังเปลี่ยนภาพมันไม่ใช่ยุโรปอย่างเดิมแล้วไอ้ที่จะคิดแบบแว่าจะเป็นอย่างเดิมมาไม่ใช่อเมริกาตอนนี้เป็นประเทศที่แตกแยก ทางความคิดอย่างรุนแรงพักเดมโมแครตก,กับพักรีพับลิกันพูดตรงๆเหมือนทําสงครามที่มขบอกเหมือนกับว่าจะทําให้เกิดอะไรนะซีเวอร์วอ์สงครามแบ่งแยกประเทศอีกครั้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในรอบของบ้านเราทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยพม่ามีปัญหาลาวมีปัญหา,ขามเขมรมีปัญหาเวียดนามก็มีปัญหาจีนก็มีปัญหา อินเดียก็มีปัญหาทุกคนมันอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทวีปที่กำลังจะขึ้นมาเร็วเนี่ยจะกลายเป็นทวีปแอฟริกาเพราะมีพลังงานมีแหล่งแร่มีวัตถุดิบมีอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นการระบบของโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนผมคิดว่าไอคนอย่างรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยมันเรา80แล้ว It's น o t m ม w o เว d มันโลกของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ต้องคิดไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่ว่าเขาต้องเรียนจากบทเรียนที่คนรุ่นเก่าเจอมาแล้วว่ามีปัญหายังไงต้องแก้ย่งไงควรทำอย่งไงแล้วก็คิดเอาเองวว่าจะปรับปรุงตัวเองกันยังไงนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่เราต้องมาพยายามหาทางแก้สิ่งที่สิ่งที่ ดีที่สุดที่ผมเห็นเนี่ยนะตอนนี้ว่าคนไทยเนี่ยเริ่มต้นรับฟังและมองอะไรที่กว้างขึ้นกว่าเดิมไม่เหมือนสมัยที่ตอนที่ผมเราเข้ามาใหม่ๆให้เราตอนนั้นเราแหมเป็นพวกคนจบมาใหม่นี่ก็มีความคึกคักกมองเห็นโลกสดใสไปหมดเนี่ยตอนนี้พอเราแก่ลงแล้วเนี่ยมัน experience มันทำให้เรารู้ว่ากูทำทุกอย่างไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่า มีวิธีการและที่จะปรับปรุงต้องค่อยๆทําไปเพราะนั้นก็เป็นภาระของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องแก้ปัญหาแต่เราต้องเมคชชวร์ว่าเขามีโอกาสที่จะแก้อย่าไปทําปิดกั้นไม่ให้เขามีโอกาสตรงนั้น อะไรนะยุคที่สามพูดมาถึงแค่สย,ยุคที่สกอใช่ยุค,ย,คยุคที่สามของเราตอนนี้คือเป็นยุคที่พูดตรงๆนะเราเป็นความคิดประเทศที่พัฒนาแล้วแต่อยู่ในโลกของความประเทศที่ทเป็นอดีต <laughs> <laughs> คือคนไทยเนี่ยนะเก่งความคิดของเราเนี่ย international เป็นประชากรโลก นะพูดเก่งคิดเก่งทําไม่เป็นไม่ทํายุคที่สามนี่คือเป็นยุคที่ตอนนี้ยังดีฟายตัวเองไม่ถูกว่าเป็นอะไรดีฟายตัวเองไม่ถูก yeah. มาเรามามาถึงยุควันนี้เนี่ยผมพูดตรงนะยังไม่รู้จะไปทางไหนไอ้เท้าข้างหนึ่งอยู่ในอดีตเท้าข้างหนึ่งไปอยู่ในอนาคตแต่เมืองไม่รู้มึงจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเชง่มั้ย ของเราเนี่ยมันถึงจุดจริงๆตอนนี้เราผมว่าเราถึงจุดที่เปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนอย่างเร็วเราเป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนเร็วเราเป็นยุคที่พูดตรงๆเป็นทั้งอนาคตและอดีตคนไทยนี่พูดมากพูดเยอะคิดเยอะคิดเร็วไกลมองอนาคตมาเอาก๊อปป้เข้ามาหมดเลยแต่ไม่ทำเลยทั้งอัน ที่บอกว่าจะแก้ปัญหาเกษตรก็ไม่แก่จะไปเนี่ยอย่างดีมาทำเรื่องอะไรที่มาดีใจเรื่อง,ไงอไพรา์เนี่ยอ๋อสมร่าเทีแล้วพรานี่มันช่วยอะไรอยู่บ้าง <c oughs> อ้าวเราก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าขณะนี้เรามาเราอยู่อย่างเนี้ยปัญหาเราถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรที่เราจะต้องแก้ก่อนเราต้องแก้อะไรก่อน ตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้คือแก้การเมืองในทัศนะผมนะเราต้องยกเลิกการถอยหลังกลับมาเป็นประเทศในยุคปัจจุบันต้องมาปัจจุบันคือหมายความว่าถ้าจะถอยกลับไปสองสี่าอีกก็ไม่เอาแล้วไปไม่ได้ we have to move forward not backward ใช่ไหมเราจะต้องเดินเดินหน้าไปให้ได้แต่จะเดินหน้าอย่างไรที่ให้มันไม่ทำลายทั้งของเก่าและของใหม่คือผลสุดท้ายต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ต้องอยู่ให้ได้ไงต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นอกจากประเด็นการเมืองที่ยกขึ้นมาแล้วว่าจะต้องแก้มันมีเรื่องอื่นด้วยไหมคะ,ะการเมืองแก้เสร็จเรื่องอื่นมันง่ายบรรยากาศมันจะเปลี่ยนมเมื่อบรรยากาศมันจะเปลี่ยน มันก็คนสองรุ่นมันจะเริ่มต้นผสมระบบพักเก้าไกลกับระบบพักเพื่อไทยการระบบเนี่ยมันจะต้องผสานกันมันเหมือนกับเพื่อไทยจะไปผสานกับไปทัศธิปไม่ได้น้ํากับไฟผสมกันไม่ได้น้ํากับมันไม่ได้แต่ก้าวไกลกับเพื่อไทยผสมกันได้แต่ว่าจะกลับไปแต่เพื่อไทยเนี่ยจะกลับไปเป็นทักษิณเดิม ไม่ได้มันก็หมดแล้วถ้าอยู่ดูทักษิณเองก็หมดแล้วแต่ก้าวไกลนี่คือของใหม่เห็นไหมมันก็คือเพื่อไทยตอนยุคที่มันขึ้นมาใหม่ไม่งั้นเพื่อไทยจะมาอย่างนี้ขนาดนี้ได้ยังไงที่เก่งขนาดนี้ที่คนชอบที่คนชอบเนี่ยเพราะว่าเขาก็คือของใหม่ในตรงนั้นที่กำลังเริ่มต้นดีขึ้นทำในสั่งที่ดี สิ่งที่ทําที่คุยสองอย่างที่คุยอยู่เนี่ยก็คือเรื่องระบบรักษา30บาททุกโรคของทุนหมู่บ้านะที่ทําพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางสังคมนิยมเป็นเรื่องของการที่ดูแลประชาชนที่เขาบอกเอาประชาชนเป็นใหญ่ถูกไหมนั่นก็คนก็เอาก็เพื่อไทยแต่มาถึงวันนี้ไม่ไมีแครเแล้วในทัศนคติผมนะแต่เขายังฝันอยู่นะ เมื่อกี้พี่พูดถึงประเด็นปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างทุกคนก็พูด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 แต่ในความเห็นที่มันคืออะไรยังไงล้วมันต้องการมาโครงสร้างโครงสร้างที่ผมพูดเนะี่ยคือเรายังไงยังเป็นประเทศเกษตรหนึ่งเนี่ยนะเราพูดความจริงก่อนก็คือว่ายังไงเราก็ยังเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกคนหนึ่งอุตสาหกรรมก็ต้องสร้างแต่ผลท่าผลตอบแทนทางเกษตรเนี่ยที่สุภพุฒิพูดอยู่เนี่ยมันต่ำ จะทำยังไงที่ต้องให้ผลทารผลิดทางเกษตรของเราเนี่ยสูงขึ้นต้องต้นทุนและค ompetitive ขึ้นต้องใช้ AI ต้องใช้เกษตรแนวใหม่ต้องใช้วิธีการทำต้องทำแก้ปัญหาน้ำแก้ปัญหาดินแก้ปัญหาพันธุ์และแก้ปัญหารายได้สองอย่างโอเคมันก็เป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ดีขึ้นนี่านขณะเดียวกันอุตสาหกรรมที่จะต้องทำต่อตอนนี้มันจะไม่ใช่อุตสาหกรรม ใหญ่อย่างแบบแต่ก่อนนี่ต้องทำเหล็กใช่ไหมต้องมีเหล็กต้องมีซีเมนต์ต้องมีปูนอ,อะไรพวกนี้ไอเรามีแล้วพวกนี้เรามีแล้วแต่อุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องทำคือแบตเตอรี่ไอลิเทียมอะไรที่ AI ทํทำไมคนเขาถึงไปลงทุนมาเลยทำไมทำไมศูนย์ทุกอย่างเนี่ยเขาไปลงที่มาเลยตอนนี้ เพราะว่าที่ทางโน้นเนี่ยเขาจะสร้างคน mm hmm. เขาสร้างอุตสาหกรรม mm hmm. เขาสร้างคนขึ้นมาผลิตเพื mm ่อ hmm. ให้เรียน mm hmm. เพื่อไปทำเพื่อเหล่านี้ของไทยทำไหมยังไม่มีถูม mm hmm. ไหมอันที่สามาผมว่าต้องมาเรื่องสุขภาพ mm hmm. แต่สุขภาพนี่มีสองด้านสุขภาพการรักษากับ h e ฮ l t h Hospice Healthcare ยามแก่ คนรีทายมามีความสุขมีรารสบายอะไรพวกนี้ที่เราทำดีที่สุดคือเซอร์วิสอินดัสทรีของเรา